นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันนะคะวันนี้วันสุดท้ายค่ะจะเริ่มตอน 9:30 นี้นะคะภาพรวมวันแรกเรียบร้อยดีค่ะส่วนมากก็คือจี้นายกรัฐมนตรีลาออกและเร่งนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าสู่การพิจารณาติดตามรายละเอียดกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อหาทางออกประเทศวันสุดท้ายจะเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นาทีหลังจากเมื่อวานนี้ประธานการประชุมสั่งปิดการประชุมในเวลา 20:27 นาทีโดยได้เปิดให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายอย่างกว้างขวางตามยติที่รัฐบาลเสนอภาพรวมวันแรกเรียบร้อยดีโดยมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆโดยเสนอ2แนวปฏิเสธ3ไม่และ1ต้องคือปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบปฏิเสธแนวคิด2ขั้วส่วน3ไม่คือไม่เหมารวมคนที่คิดต่างเป็นฝ่ายตรงข้ามไม่กดดันให้ทุกคนต้องแสดงจุดยืนว่าคิดเหมือนเราเท่านั้นและไม่ไล่คนที่คิดต่างกับเราออกไปอยู่สุดขั้วส่วนหนึ่งต้องคือต้องยอมรับพื้นที่ยืนของทุกฝ่ายโดยต้องแก้ปัญหาผ่านกลไกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้สมาชิกยังได้เสนอทางออกให้ประเทศอาทิขอให้รัฐบาลใช้กฎหมายปกติในการดูแลผู้ชุมนุมผู้ที่มีความผิดอันเกิดจากการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงจำนวนกว่า40รายต้องได้รับการปล่อยตัวทันทีไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการหรือหน่วยงานใดการทำประชามติต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญและร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะฉบับประชาชนต้องได้รับการพิจารณาพร้อมอย่างเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดอย่างไรก็ตามได้มีสมาชิกอภิปรายสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ต่อไปเนื่องจากนายกรัฐมนตรีไม่ได้กระทำการใดๆที่เป็นความผิดไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันหรือบริหารบ้านเมืองล้มเหลวอีกทั้งที่มาของนายกรัฐมนตรีก็มาตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยและยังเสนอแนะให้รัฐบาลจัดสถานที่ชุมนุมให้เยาวชนชุมนุมอย่างสงบและมีการพูดคุยกับรัฐบาลพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะขณะที่พรศิลป์มองการประชุมสภานะคะยังไม่พบทางออกค่ะชี้ตอนนี้ต้องการคำตอบมากกว่าคำอธิบายนายพรศิลป์พัชรินทร์ตนกุลค่ะผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร63นะคะที่ทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดก็นัดรวมตัวเคลื่อนมวลชนไปหน้าสถานทูตเยอรมันค่ะทำให้บางฝ่ายตอนนี้กังวลว่าอาจจะกระทบไปถึงความสัมพันธ์ที่มีร่วมกันนั้นส่วนตัวมองว่าไม่เกี่ยวกันค่ะและไม่มีเหตุผลใดมาสนับสนุนเลยโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุนหรือต่อธุรกิจแต่หากในกลุ่มของตลาดทุนอาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยเพราะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติค่ะขณะที่การประชุมรัฐสภานะคะเพื่อหาทางออกประเทศเมื่อวานวันแรกตอนนี้ยังมองไม่เห็นทางออกของปัญหาเลยค่ะปัจจุบันประเทศต้องการคำตอบไม่ใช่คำอธิบายที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ส่วนข้อเสนอการเปิดเวทีกลางเพื่อเจรจานั้นคงไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาเสมอไปค่ะหากต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในความคิดของตนเองนะคะแต่หากเปิดการเจรจาส่วนตัวอยากให้คนที่เข้าไปเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจได้เลยค่ะไม่ต้องนำข้อเสนอกลับมาพิจารณาเพื่อจะให้ปัญหานั้นจบในทันทีค่ะไปต่อกันที่ประเด็นนักวิชาการเชียร์โจไบเดนนะคะชนะการเลือกตั้งของสหรัฐที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ค่ะเพื่อลดแรงกดดันสงครามการค้ากับจีนติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายอัจพิสารวณิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่านักวิชาการมองการเลือกตั้งสหรัฐหากนายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งจะส่งผลดีกับประเทศไทยมากกว่าเมื่อพิจารณาจากนโยบายเพราะนายไบเดนให้ความสำคัญกับอาเซียนและเชื่อว่าจะมีการปิดจุดอ่อนด้านเศรษฐกิจทำให้สหรัฐเป็นคู่ค้าที่สำคัญกับอาเซียนอีกครั้งหนึ่งจากในปัจจุบันที่มี
ีความเสียเปรียบประเทศจีนโดยล่าสุดสหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ4ของอาเซียนในขณะที่จีนเป็นคู่ค้าอันดับ1และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเชื่อว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมีการเจรจามากขึ้นไม่ตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนสมัยของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำให้ทั่วโลกเกิดความวิตกกังวลแต่อย่างไรก็ตามหากนายไบเดนชนะการเลือกตั้งเชื่อว่าสหรัฐจะพิจารณาในเรื่องของการเข้าเจรจาภายใต้ CPTPP อีกครั้งหนึ่งซึ่งในส่วนนี้ประเทศไทยจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไรเพราะถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะมีส่วนในการดำเนินนโยบายทางการค้าของไทยในอนาคตขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN